ทนายนิด้าเปิดเอกสารณเดชรับมุ้งมิ้งหนักเพราะคิดถึงแง้มหากขอญาญ่าแต่งงานโลกต้องจำพระเอกชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะรับช่วงนี้มุ้งมิ้งหนักเพราะความคิดถึงแง้มหากมีโมเมนต์ขอญาญ่าอุรัสยาแต่งงานบอกเลยโลกต้องจำวันที่19พฤศจิกายน2563พระเอกชื่อดังณเดชน์คูกิมิยะเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังอ้ายคนหล่อลวงที่ควอเทียร์แกลเลอรี่ชั้นเอ็มศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์พร้อมให้ถึงเรื่องที่โซเชียลมีการแชร์ภาพตัดแปะญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานอุ้มน้องเดมี่ลูกสาวคนสวยของลีเดียแมทธิวผ่านไอจีพร้อมกับแคปชั่นถ้าได้ลูกสาวก็จะประมาณนี้นะคะที่รักจนแฟนคลับฟินและตั้งตารอโมเมนต์นี้นอกจากนี้พระเอกหนุ่มยังเปิดใจถึงเรื่องที่พักหลังออกอาการมุ้งมิ้งใส สาวญาญ่าหนักพร้อมแง้มแพลนแต่งงานที่แฟนๆลุ้นว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ตอนนี้คนสังเกตว่าเรามุ้งมิ้งขึ้นก็เป็นแบบนั้นนะครับเราโตขึ้นเรารู้สึกห่วงใยเราอยากจะให้เวลาเขามากขึ้นอยากจะใช้ทุกๆโมเมนต์ที่เรามีกับเขามันก็เลยกลายเป็นความมุ้งมิ้งด้วยความที่เราทำงานด้วยกันคนละที่มันเลยเกิดเป็นความคิดถึงบางอย่างจนเกิดเป็นพฤติกรรมบางอย่างเป็นความน่ารักรักมุ้งมิ้งเกิดขึ้นส่วนช็อตที่พี่โอโพสต์มันเป็นช็อตที่เราพักกองและเขาถ่ายของเขาอยู่เราก็แค่เสนอหน้าไปเท่านั้นเองอาการมุ้งมิ้งมันเกิดจากเพราะความคิดถึงมือมมยิ้มเขินมันก็หลายหลายอย่างเพราะมันเกิดจากความสุขละเนอะผู้ชายบางคนจะเขินถ้าแสดงความรักกับแฟนผมเขินเวลาที่มีคนจ้องหรือมีคนอยู่ด้วยเยอะๆหรือสภาพแวดล้อมที่เราไม่ค่อยชินมันก็จะยังไงดีทำตัวไม่ถูกแต่ถ้าในสถานที่ผ่อนคลายก็จะเป็นตัวของตัวเองแต่ไปดูคอนเสิร์ตเราไม่เห็นเขินเลยเต้นตามจังหวะเป๊ะมากมันมืดมากไม่มีใครเห็นผมหรอกเห็นเขาซ้อมเราก็เต้นให้กำลังใจเขาหวังว่าเขาจะเห็นเราบ้างแต่ไม่เห็นเลยหัวเราะเวลาเรามุ้งมิ้งไปเขามีฟีดแบคยังไงบ้างเขาก็มุ้งมิ้งกลับประมาณนั้นครับแฟนๆอยากเห็นลูกสาวของญาญ่าถึงขั้นทำรูปตัดแปะน่ารักดีดีน้องเดมี่ใช่ไหมเราก็กรี๊ดกราดน้องอยู่นะดูในไอจีถ้ามีลูกสาวหน้าตาแบบนี้ล่ะแล้วแต่เขาจะมาละกันบางทีพ่อหล่อแม่สวยก็ไม่รู้ลูกจะเป็นยังไงเหมือนกันนะต้องทำบุญเยอะๆแล้วกันช่วงนั้นพอเห็นแล้วมีโมเมนต์อยากมีครอบครัวเลยไหมถ้าเป็นถึงขั้นมีลูกอะไรนี้ยังไม่ใช่บางทีเห็นเด็กก็น่ารักเนอะมีความสุขไปกับน้องๆเหล่านั้นแต่ยังไม่คิดถึงขั้นจะมีน้องหรือต้องมีกี่คนหรือว่าจะรอให้บ้านเสร็จก่อนไม่นะครับหมายถึงว่าหัวเราะแล้วแต่โอกาสคือบ้านผมไม่อยากจะพูดเลยเดี๋ยวออกมาไม่ดีบ้านผมมีปัญหาเรื่องโครงสร้างครับมันก็เลยต้องยืดระยะเวลาไปแต่จริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวถ้าสมมุติมันจะเป็นโอกาสที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ้านถ้าวันนี้ณเดชน์ญาญ่าแต่งงานกันคิดว่ามันเร็วไปไหมส
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่เร็วไปแต่ผมแค่อยากถ้ามีโอกาสวันนั้นวันที่เราขอหรือว่าวันที่แต่งงานเป็นงานพิธีมันมีการเตรียมอะไรค่อนข้างเยอะเราต้องวางแผนดีๆจริงๆในใจลึกๆมันก็พรั่งพรูอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆนานาเราก็อยากให้ทุกอย่างมันสบายใจทั้งสองฝ่ายงานเราก็เยอะด้วยพรั่งพรูหมายถึงว่าถ้าจะต้องแต่งก็คือแต่งได้เลยเราก็อยากจะให้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นเราเป็นคนคิดเยอะเอ้ยมันต้องจำมันจะมาแบบธรรมดาไม่ได้เขาเป็นระดับนางเอกบุรัสยานักหัวเราะแสดงว่าเรามีแพลนโมเมนต์จะขอเขาแต่งงานยังครับเหมือนดูวางแผนไว้หมดยังเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ให้ความสำคัญในเรื่องของฤกษ์ยามไหมดูหมดครับเราคนไทยบางทีเชื่อไว้ก็รู้สึกสบายใจถามว่าเคยดูไว้ไหมว่าอายุเท่าไหร่เหมาะกับการแต่งงานยังไม่ได้ดูขนาดนั้นคุณแม่ทั้งสองฝ่ายว่ายังไงบ้างก็แล้วแต่ลูกๆเลยแม่ดูพร้อมกว่าลูกแล้วครับหัวเราะถือว่ารู้จักอยู่ด้วยกับน้องมานานเป็นอะไรที่สุดแล้วก็คงเป็นคนนี้แหละไม่ต้องมีอะไรต้องคิดเยอะแต่แค่เมื่อไหร่เท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่ว่าคือมีในใจแล้วยังเลยครับแต่ก็มีคิดไว้แต่ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากทั้งโควิด-19ด้วยก็ทำอะไรไม่ได้งานก็ย่นลงมาหมดสมมุติเราคิดไว้ว่าปีหน้าก็ต้องเลื่อนไปอีกแล้วถ้าแต่งต้องเคลียร์คิวให้ว่างและทำทุกอย่างในงานแต่งให้ออกมาดีที่สุดไปเลยใช่ไหมคิดว่าถ้าสมมุติวันแต่งงานแล้วต้องมีงานนั้นงานนี้สมมุติเดือนหนึ่งไม่รับงานเลยกองละครจะยอมหรือเปล่าเราไม่รู้บางทีเร่งปิดเร่งถ่ายหรือมีงานซ้อนงานโฆษณาที่ต้องถ่ายตามไตรมาสของปีถ้าแต่งงานเราอยากที่จะไม่ต้องคิดอะไรแล้วสบายสบายโฟกัสแค่เฉพาะตรงนั้นอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องแบกอะไรเยอะทำงานเราแบกภาระหน้าที่มาเยอะแล้ววันที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เราอยากที่จะเอางานไว้ข้างหลังก่อนงานแต่งของย่าต้องยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนผมไม่ได้พูดถึงความอลังการหรือใช้เงินมโหฬารฟุ่มเฟือยไม่ใช่แค่รู้สึกว่าอยากให้เป็นภาพจำแค่นั้นเองให้เป็นโมเมนต์ที่พิเศษที่สุดอยากให้เป็นความทรงจำของเขาใช่ครับ